Good morning and welcome to daily gospel truth. What a wonderful opportunity it is to start another day in the Word of God. If you are new to our channel, ถ้าคุณเองเพิ่งจะมาศึกษาพระคัมภีร์กับเราในวันนี้เป็นวันแรกอ well, ย่างไงหนุนใจให้กด subscribe นะคบ Take full advantage of all the teachings we have เพื่อคุณเองจะได้ไม่พลาดคำเทศนาดีๆที่เราได้ใส่ไว้ในช่อง YouTube นี้ You know your walk with God will be strengthened by the word of God เรามั่นใจว่าถ้ายอยคำของพระเจ้าจะทำให้การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของคุณนั้นมันมีความมั่นคงมากขึ้น You know everywhere we go we see Christians who are hungry to know the truth ในทุกที่ที่เราไปเราก็ได้เจอกับคริสเตียนที่หิวกระหายอยากรู้จักความจริง that is such a wonderful thing แล้วถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดมาก because when we hunger after God's word เพราะเมื่อเรามีความหิวกระหายอยากรู้จักถ้อยคําของพระเจ้า that is the key to victory ตรงนั้นจะเป็นกุญแจที่จะนําเราไปสู่ชัยชนะ so today's scripture ข้อพระคัมภีร์ประจําวันนี้ is psalms 92 verse 10อยู่ในสดุดีบทที่92ข้อ10

ox. เพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยคือใช้คําว่าวัวป่าเลย know, maybe we had not many of us have seen a wild ox. เราหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักว่าวัวป่าเป็นยังไง But it, i s talking about a, uh, an ox that is not controlled. In other words, it's full of strength. It is wild. แต่คือพูดถึงวัวกระทิงที่เป็นวัวป่าเพราะว่าวัวป่าเนี่ยมันจะแบบ It is talking about great strength, in other words. Alright, so what what here, so what what the writer is saying here is this. That God has given me great พระเจ้าเนี่ยได้ให้กำลังที่แบบมหาศาลกับเขา Great strength เป็นกำลังเป็นความเข้มแข็งอย่างมหาศาล You know you and I know this คุณและผมก็รู้ดี That things happen in our life that that you know takes our strength away ว่าบางครั้งในชีวิตของเรามันมีบางเรื่องเกิดขึ้นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าหมดกำลังเลย You know I've encountered many people who know God's purpose for their lives. ผมรู้จักหลายๆคนที่เขาเองก็รู้ว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์ให้กับชีวิตของ <But S 2> เขา But they just don't have the strength to walk in that purpose. แต่เขาไม่มีความเข้มแข็งที่จะเดินไปตามจุดประสงค์นั้น You know, many of them know their gifts, their potential. หลายๆคนรู้ว่าตัวเองมีของประทานอะไรมีศักยภาพอะไร But they just don't have the strength. To walk แต่เขาเองก็ไม่มีกำลังที่จะทำตามจุดประสงค์หรือว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเขาสิ่งที่ผู้เขียนสรุดีตรงนี้ได้เขียนเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ตรงกันกับชีวิตของเราตอนนี้เลย exalt พระเจ้าเองต้องการที่จะเชิดชูให้เรามีกำลังที่เข้มแข็งขึ้น In other w o ข d s ้ e wants to give us great supernatural strengths พระองค์ต้องการ you know, think about this this is available to us และ You know if you try to uh, subdue or catch a wild ox ถ้า บัวป่าให้ได้มันก็จะเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ท้าทาย <Because S 1> พอสมควรเพราะว่ามันแข็งแรงมากไงาการที่เราจะไปจับมันได้นี่ค่อนข้างยาก <I> mean, เลยนะมันสามารถจะทำให้เชือกนั้นขาดหลุดออกไปได้หรือว่าพังประตูได้เลยและ so when we experience the supernatural strength of God เมื่อเราเองได้รับประสบการณ์กับความเข้มแข็งของ ของพระเจ้า nothing can keep us in bondage ไม่มีอะไรจะทําให้เราตกเป็นทาสได้ we will be free to be and to do what god has called us to to do and to be เราเองก็จะเป็นอิสระและก็สามารถเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นได้ you know things that are happening around the world today สิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกของเราในทุกวันนี้ tend s focus them, tends to take away or drain our strength on the inside ถ้าเราไปจดจ่อที่มันมากเกินไปก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันหมดกําลังได้ but in god our strength can be exalted แต่ว่าในพระเจ้าเนี่ยกําลังของเราสามารถจะได้รับการยกชูขึ้น it means that is t very important that we stay focused on god จึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราเองจะต้อง

You can't run away from this truth if you want to live in supernatural strength. We must stay focused on God. Our life must must be centered around God. Because he's the one that'll strengthen us. And notice he also says here, I have been anointed with friends. <Fish> oil. และตรงนี้เขายังบอกอีกว่าพระองค์ทรงเทน้ำมันบนข่าพระองค์ you know, uh huh. of is a picture a the น้ำมันตรงนี้ก็เป็นภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ so it's talking about the anointing of the Holy Spirit ข้อนี้จึงได้พูดถึงการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ you know in the Old Testament when someone is chosen to be a king to be a prophet or a priest ในพันธสัญญาเดิมเมื่อพระเจ้าเนี่ยเลือกบางคนมาเป็นกษัตริย์มาเป็นมหาปุโรหิตมาเป็นผู้เผยพระวจนะ oil will be poured over their head เขาก็จะมีการ เจิมคนคนนั้นด้วยน้ำมัน That is a picture that God is anointing them with the Holy Spirit to fulfill their task เพราะว่าการเทน้ำมันลงบนศีรษะของเขาตรงนั้นเป็นภาพของการที่พระเจ้าเองได้ทรงเจิมคนคนนั้นไว้เพื่องานของพระองค์ And notice it says fresh oil และตรงนี้ใช้คำว่า did you know that when we live a life that is focused on god, <laughs> we'll be freshly anointed to do the things we are called to do? And obviously, yes, in the new covenant, the anointing lives on the inside of us. you know, but there is an experience of the freshness of this anointing in our lives when we stay focused on god. <laughs> เจ้าจะทําให้เราเนี่ยได้รับกับประสบการณ์ของการเจิมที่มันสดใหม่ที่เรียกว่าเป็นการเจิมของพระเจ้าอยู่เสมอ One of the things the have that I have I have experienced among Christians is this. You know, they think that anointing is just for preaching the word of God. You know, so, so they think oh, anointing is just for preachers and teachers. Well, that's not true. Uh, obviously, there is an anointing for preaching and teaching. ว่ามันมีการเจิมสําหรับการสอนการเทศนา But you see in the Bible แต่คุณก็จะเห็นว่าในพระคัมภี์ God anointed people to lead a nation to, to พระเจ้าก็ได้เจิมบางคนเอาไว้เพื่อจะเป็นผู้นําประเทศ God anointed people to to rescue people พระเจ้าก็ได้เจิมบางคนเอาไว้เพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้คน you know, God

สร้างพระพลาตามที่พระเจ้าออกแบบไว้เพื่อที่จะสร้างอุปกรณ์วัสดุต่างๆตามที่พระเจ้าได้กำหนดไว้แล้วเอสเธอร์เองก็ได้รับการเจิมจากพระเจ้าเพื่อที่เธอเองจะมีโอกาสอยู่ในตำแหน่งของผู้นำทางการเมืองและจะได้ช่วยเหลือคนยิวจากการถูกฆ่า so what I'm trying h e anointing is for whatever God is called us to. ผมอยากจะบอกตรงนี้ก็คือว่าจริงๆพระเจ้ามีการเจิมเอาไว้สําหรับทุกอย่างทุกคนที่พระเจ้าเรียกให้ทํางานของพระองค์ And for every task in front of us. และไม่ว่าจะเป็นงานเป็นความรับผิดชอบใดที่พระเจ้ามอบหมายกับเรา We can experience fresh of the เราสามารถได้รับประสบการณ์กับการเจิมอันสดใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ so when we have that fresh anointing เพร uh, าะเมื่อเรามีการเจิมใหม่แบบนี้ we are able to make decisions ก็จะทําให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างดี we are able to be creative และทําให้เราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ we are able to move past the challenges และทําให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความหน้าท้าทายไปได้ think about this these things are available for us in God ลองคิดดูดีๆนะว่าสิ่งต่างๆเรา นี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เราความเข้มแข็งแล้วก็การเจิมแต่ทำไมดูเหมือนคริสเตียนมากมายไม่ได้รับประสบการณ์กับเรื่องนี้เลย some of y o say may say well because they're not worthy enough that's not the right answer บางคนอาจจะตอบว่าอ๋อก็เป็นเพราะว่าเขาไม่คู่ควรไงมันไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเลยนะความไม่คู่ควรของเราหรือว่าจุดอ่อนต่างๆของเรา God stop from anointing releasing His strength ไม่ได้เป็นการหยุดยั้งพระเจ้าในเรื่องที่จะเติมเต็มการเจิมให้เราหรือว่าจะทำให้เรามีความเข้มแข็งขึ้นเลยเหตุผลหลักๆก็คือ we are distracted เราเองเนี่ยไม่ได้จดจ่อที่พระเจ้าเราถูกดึงความสนใจออกไปจากพระเจ้าเราก็จดจ่ออยู่กับโลกแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในฝ่ายของเนื้อหนังเราไม่ให้พระเจ้ามีโอกาสที่จะปล่อย These things from our spirit into our lives. So I want you to be reminded today again. that ๆ again. Streng is available for available in God you ว่าพระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมกำลังที่เข้มแข็งเอาไว้ให้กับทุกคนเลย Fresh anointing is available for you every day การเจิมที่สดใหม่พระเจ้าเองก็เตรียมไว้ให้กับคุณทุกวัน Remember this อย่าลืมนะครับ You may be an accountant at an office คุณอาจจะเป็นแค่พนักงานบัญชี But if you know how to tap into the strength and anointing of God แต่ถ้าคุณเองเนี่ยดึงเอาการเจิมแล้วก็กำลังที่เข้มแข็งของพระเจ้าเนี่ย <You> know, มาใช้ทุกวัน will rise above every other. Ever <Other> accountant ก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถเป็นพนักงานบัญชีที่เก่งกว่าทุกคนได้อย่าคิดว่า that your job does not require God strength and anointing งานของคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความเข้มแข็งหรือการเจิมของพระเจ้าเลย Well you can do it without God strength anointing an obviously คือแน่นอนว่างานทุกงานเนี่ยเราสามารถทำโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งความเข้มแข็งหรือว่าการเจิมของพระเจ้า But it's limited แต่ว่าคุณก็จะทำได้แบบจำกัดไง You always hit the ceiling แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้ยทางตันแล้ว ไปไกลกว่านี้ไม่ได้ into anointing and แต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะพึ่งพาความเข้มแข็งและการเจิมของพระเจ้าเสมอ Everything you do ทุกอย่างที่คุณทําคุณจะเห็นผลลัพธ์อย่างเหนือธรรมชาติเกิดขึ้น It means นั่นหมายถึง The result is greater than your natural ability คือผลลัพธ์เนี่ยมันเกินกว่าความสามารถส่วนตัวของคุณ And that's God's plan for our life That's how we are supposed to live our l i v e s และตรงนี้ก็เป็นแผนการของพระเจ้าเป็นการดําเนินชีวิตของเรากับพระองค์ If our life just shows s o w h a t we can do ถ้าชีวิตมีแต่สิ่งที่เราทําเองได้ทั้งหมด then it's not supernatural ก็ไม่ใช่ชีวิตที่เหนือธรรมชาติแล้วแหละ but if our life displays what God can do แต่ถ้าชีวิตของเราเป็นการสำแดงออกถึงสิ่งที่พระเจ้าทําได้ that's the supernatural อันนั้นแหละที่เราเรียกว่าชีวิตที่เหนือธรรมชาติ let's pray <S ให้เราที่ฐานนะครับ Father we thank you today พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ strength สำหรับกำลังที่เข <or S 1> mm ้มแข็งสำหรับการเจิมอันสดใหม่ที่เราจะรับมือกับทุกความหน้าท้าทายได้และทำในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำ <with S 2> <and> ด้วยสติปัญญาและความเป็นเลิศ <Jesus'> ในพระนามพระเยซูอเมน God bless you We will see you next week again ขอระเจ้าไปพรนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่